ในเรื่องนี้นะคะทางตำรวจปปป.ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะแต่ก็มีข้อมูลนะคะพบว่าเข้าข่ายเอื้อประโยชน์ในการทำสัญญาให้กับบริษัทผู้ประมูลจนทำให้มีส่วนต่างและทำให้รัฐเสียหายครั้งละไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทติดตามจากรายงานค่ะดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำขนาด10ล้อเป็นหนึ่งในโครงการจัดซื้อจัดจ้างในงบสะสมทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท. 7,000 แห่งทั่วประเทศแต่เมื่อตรวจสอบพบว่ามีความผิดปกติเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ปี2550เพราะว่ารถที่ว่ามันเป็นรถที่ไม่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปการจัดซื้อจึงถูกกำกับราคาโดยบริษัทผู้ผลิตโดยตรงแผนประทุษกรรมกลุ่มทุจริตเริ่มตั้งแต่ตัวแทนบริษัทผู้ผลิตนำเสนอรูปแบบรถที่ต้องการจำหน่ายให้กับอปท.ก่อนจะมีการทำแผนตั้งเรื่องตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยสภาอปท.จะเป็นผู้อนุมัติใช้งบสะสมทั่วไปของอปท.นั้นๆและเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมาดูรายละเอียดคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างประกอบไปด้วยคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหน้าที่กำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะหรือ TOR คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวดราคาพิจารณาผลการประกวดราคาและดำเนินการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สุดท้ายเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งแต่ละขั้นตอนล้วนพบการทุจริตเนี่ยมันเป็นขั้นตอนกระบวนการในการที่จะหาพัสดุนะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบทีนี้ทางเทศบาลหรืออบต.นะฮะต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็จะไม่กำหนดราคากลางให้เป็นไปตามความเป็นจริงการกำหนดให้สูงนะครับไม่ดำเนินการตามระเบียบนะครับทำให้เป็นช่องว่างหรือเปิดโอกาสให้มีการสมคบกันในการร่วมมูลนะฮะแล้วก็ทำให้ผู้เข้าร่วมมูลได้รับประโยชน์นะไปนะที่สูงกว่าราคาต้นทุนนับเท่าตัวนะครับไม่ได้เอากำไรตามปกติประเพณีการประกอบธุรกิจทั่วไปตามระเบียบการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้ต้องใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทยและเป็นกิจการของคนไทยหากปรากฏมีผู้ผลิตตั้งแต่3รายขึ้นไปให้กำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอก.ที่ได้รับการรับรองในประเทศไทยเท่านั้นการสืบสวนพบว่าในไทยมีโรงงานที่สามารถประกอบรถดูดสิ่งโสโครกและได้รับมอก.ถึง9บริษัทแต่กลับไม่ปรากฏชื่อแม้แต่บริษัทเดียวที่เข้าร่วมประมูลที่สำคัญโรงงานต้องมีมอก.ไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ใน TOR สัญญาการจะซื้อจัดจ้างจึงทำผิดมาตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องรถดูดโคลนเนี่ยนะฮะมีโรงงานที่ผลิตในประเทศไทยและมีโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยที่เราตรวจสอบมามีทั้งหมด9โรงนะเพราะฉะนั้นการประมูลงานทุกที่จะต้องมีการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมก็คือโรงงานที่จะมาประมูลจะต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับกลุ่มบริษัทที่สองเนี่ยไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมเลยสักบริษัทเดียวนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ผิดระเบียบชัดเจนการสอบสวนยังพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างและหัวประมูลรถดูดสิ่งโสโครกเกิดขึ้นในพื้นที่10จังหวัด12อปท.มีการจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกอปท.ละ1คันและเป็นการทุจริตการจัดซื้อในห่วงปี2556ถึง2558ที่ทั้งหมดอยู่ระหว่างการเดินหน้าตรวจสอบในยุทธการปราบโกงหัวทีมข่าวจริง Spring News รายงาน